simulation สีเขียวนี้เป็นจุดระเบิดตัวนี้เป็นวัชชีสังเกตว่ามีแค่3ตัวที่ทำงานเพราะว่าเราทำงาน1 5 3 6 2 4 sequence เพราะฉะนั้นมันจะ ignition เนี่ยวัตเทียนเนี่ยเราใช้ smart coil smart coil เนี่ยเราต่อแค่ตัวignition 1แล้วก็watch it ก็จะเป็น filing power ก็เอ้ย filing sequence ก็จะเป็น1 3 6 1 1 5 3 6 2 4 1 5 3 6 2 4 1กับ6ทำงานด้วยกัน5 3ก็นั่นแหละ5กับ2 ผมขี้เกียจเขียนเดี๋ยวไปเขียนอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ simulation ใช้ได้แล้วก็คือเราจะมีตัวนี้ก็คือเป็นตัวสร้างสัญญาณ clank หรือสัญญาณ CPS ขึ้นมาเพื่อให้จำลองว่ามีการทำงานซึ่งในโปรแกรมก็จะสามารถดูของ RPM ได้นะครับส่วนพวก TPS นะผมก็จะใช้เป็นตัวพวกนี้ปรับก็ใช้ได้เหมือนกันทดลองเฉยๆแล้วก็ปรับและคาลิเบตดูอันนี้เป็น simulation ซึ่งคือเมื่อกี้เนี่ยผมต่อคอยทำงานแต่ว่าเพราะว่าผมใช้ power supply แค่3แอมป์ลืมไปแฮงหมดเลยเพราะว่ามันดึงกระแสแต่ว่าให้ดูเป็นไอเดียว่าเวลามันซิมูเลชันแล้วไปทำงานจริงเนี่ยมันก็จะมีเซ็นเซอร์พวกนี้มันก็จะบอกอันนี้พวกคูลเลนต์ถ้าเกิดเราปรับคูลเลนต์ให้มันไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการเออร์เลอร์มันก็จะแดงก็คือว่า enrichment ก็คือแบบทำให้เกิดการกินน้ำมันอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีผลสังเกตมันจะมีผลต่อเนื่องกันหมดนะครับอันนี้เรามาดูสกีหนึ่งกันก็นี่จะเป็น real timeก็จะเห็นว่าค่า real time เป็นยังไงนะครับซึ่งมันก็จะเห็นชัดตรงที่ว่าตรงนี้เราก็จะมาจูนกันถ้าทั้งคนเคยใช้รถแก๊สไปจูนแก๊สมันก็จะคล้ายๆกันอันนี้แหละก็จะมีโซนสีเขียวสีแดงสีฟ้าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการจุดระเบิดนะครับอันล่างก็จะเป็นพวกการดู air flowนะครับ AFR นี่ก็จะเห็นวิ่งกันอยู่อันนี้ขึ้นตามความรอบเพราะว่าผมทำโปรแกรม simulation ให้มันวิ่งให้รอบเครื่องมันไล่อย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆอันนี้จำนวนรอบเครื่องแล้วก็ให้มันมีความเร็วอันนี้มันก็เราสามารถที่จะ simulation เกี่ยวกับพวกของระบบว่าในตัวกล่องเนี้ยฟังก์ชันมันทำงานละสังเกตว่ามันจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมีประโยชน์มากๆนะครับเช่นอันเนี้ยในตัวนี้อันนี้ก็คือมอเตอร์ที่เราใช้จี๊ปเนี่ยจะมีตัวนี้ก็คือว่าเป็น idle ก็คือมอเตอร์เดินเบานะครับแล้วก็จะมีอันนี้ก็เป็น regulator จาก12โวลต์มา5โวลต์1แอมป์สำหรับเป็นวงจรภายในแล้วก็มาขับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเฟดก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับเล็ก solid state delay นะครับก็จะมาเปิดอะไรบ้างเปิดวอชชีทเนี่ยวอชชีทเนี่ยเราจะต่อเป็นคู่ก็คือ1 5 3 6 2 4ใช่ไหมฮะพอ1 5 3ก็1กับ6นะ5กับ2 3กับ4นะมันก็เลยถ้าเกิดเดินตอนรอบเบาๆคุณจะเห็นว่ามันวิ่งทีละตัวล่องสูงก็จะความถี่สูงนะก็จะเป็นหัวใจหลักก็จะอยู่ที่บอร์ดนี้บอร์ดเดียวก็คือซอฟต์แวร์ที่อยู่รอบๆนี้ก็แค่เป็นตัวเขาเรียกเป็นอินเทอร์เฟซเฉยนะครับอันนี้ผมก็ใช้คอนเนคเตอร์แบบนี้คอนเนคเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นคอนเนคเตอร์ที่มีขายที่จีนนี่ก็จะมีทั้งหมดกี่พินนะ34 35นะครับก็เป็นคอนเนคเตอร์ collective F connector ถ้าแบบกันน้ำก็คือตัวเนี้ยออกแบบคงไม่ได้ไว้ในห้องเครื่องจี๊ปหรอกต้องมาไว้ในห้องเครื่องห้องผู้โดยสารจะอยู่ได้นานกว่าไม่ได้แพงนะครับเนี่ยก็ออกแบบบอร์ด PCB ก็มาไว้เป็นลักษณะนี้คือ PCB ที่ออกแบบออกเป็นแบตมาก็10แผ่นก็จะเป็นลักษณะนี้ก็ทำมาสวยแล้วก็จะสีม่วงสีดำก็สวยดีครับอ่ะประมาณนี้ดีกว่าอย่าพูดมากไปนี้ก็จะเห็นว่าผม
ก็เลยเหมือนกับเราเหยียบคันเร่งให้มันขึ้นลงขึ้นลงมันก็จะเห็นว่ามีLED ให้มันวิ่งชัดขึ้นหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะให้ดูโปรแกรมนี้ทีโปรแกรมนี้ที่จริงแล้วถ้าจะใช้ Full Option เนี่ยมันก็เสียเงินไม่กี่ตังค์ไม่กี่พันบาทค่าไลเซนส์อันนี้เป็นฟรีไลเซนส์ฟรีไลเซนส์เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะทำเขาเรียกว่าอะไรออโต้ทูนได้นะครับหรือจะดู 3D map ดู fill table อย่างอันนี้เราก็จะดูตารางน้ำมันได้นะครับค่อนข้างคือฮาลูฮาลา spark table จุดระเบิดนะครับก็สักพักก็ทำไปจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับว่าถึงไหนนะครับอาจจะต้อง simulation จนถึงเดี๋ยวผมเอา power supply ดีๆมาต่อแล้วก็ให้มันทดลองให้เห็นชัดใช้งานได้จริงนะครับมีจุดระเบิดจริงแล้วเดี๋ยวผมจะมีแมนนวลปรับมอเตอร์ให้มันเซ็นเซอร์จริงนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังครับก็ค่อยทำไปขออภัยที่มันนานมากผมไม่เคยว่างขอบคุณมากครับ